ตั้งเป้าปีนี้ก้อยรัชวินเล็งปั๊มลูกคนที่สองมูเตลูขอเผยตูนตั้งชื่อรอคนแซวให้ใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยๆชีวิตตั้งแต่มีลูกแฮปปี้ไม่เบาสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินคงมาลัยหลังไปใช้ชีวิตกับสามีตูนอาทิวราคงมาลัยที่จอภูเก็ตเลี้ยงน้องทะเลโดยวันเกิดวันที่18มกราคมที่ผ่านมาได้ถือฤกษ์จดทะเบียนสมรสใช้นามสกุลสามีเป็นที่เรียนร้อยโดยวันที่27กุมภาพันธ์66ก้อยเดินทางมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามรอบปฐมทัศน์ที่สยามพารากอนซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าววันจดทะเบียนสมรสหาวันหาโอกาสที่ตูนเขาอยากจะจดวันที่เราจำง่ายตอนแรกกะจะจดวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นขึ้นมากรุงเทพพอดีแล้วเขาตั้งใจว่าถ้าจะจดก็จดที่ภูเก็ตเพราะตอนนี้ก้อยกับพี่ตูนย้ายมาเป็นคนภูเก็ตเรียบร้อยเปลี่ยนทะเบียนบ้านต่างๆก็เลยว่าเดี๋ยวมาจดช่วงวันเกิดก้อยกันจะได้จำได้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีใช่ค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นของขวัญอะไรเขาก็คิดว่ามันเป็นวันเกิดเราพอดีเป็นเหมือนวันพิเศษต่อไปเราก็จะจำได้ว่านี่วันเกิดก้อยก็เป็นวันที่พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันนะเวลาบอกลูกทะเบียนสมรสมันการันตีอะไรบ้างในชีวิตไม่เคยคิดอะไรเลยตั้งแต่ช่วงแต่งงานหรือก่อนแต่งงานก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับพี่ตูนว่าจะต้องมีวันจดทะเบียนหรืออะไรต่างๆแต่ว่าจะเป็นพี่ตูนเองมากกว่าที่เป็นคนที่คิดเรื่องนี้เขาก็อยากจะให้เกียรติก้อยเพราะมันก็เป็นการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตัวก้อยไม่ได้ซีเรียสตั้งแต่แรกตั้งแต่2ปีก่อนที่เราแต่งงานกันเหมือนเขาให้เกียรติเรามีของขวัญด้วยไหมมีแต่งงานแล้วบอกได้แล้วเนอะเป็นแหวนอีกวงหนึ่งแหวนแทนใจเขาเห็นว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเราใส่แหวนที่แต่งงานมันจะเหมือนมีอะไรนูนขึ้นมาเขาก็เลยหาอีกวงมาให้สำหรับให้เราใส่ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลี้ยงลูกได้ถนัดมือมีสลักอะไรที่แหวนไม่แน่ใจพอดีวันที่เขาให้เขาเอามาให้ก่อนแล้วอันนั้นมันยังไม่ใช่ไซก้อยเขาเลยไปสั่งทำที่เป็นตัวของจริงยังมาไม่ถึงเชื่อว่าเขาต้องพูดอะไรบ้างแหละตอนที่ให้เขาไม่พูดหัวเราะเขายื่นให้เลยอ๋อเหตุการณ์วันเกิดก้อยมันมีเค้กที่ใช้ค้อนมาทุบเซอร์ไพรส์ทุบไปก็คิดว่าจะมีบ้านพร้อมโฉนดที่ดินหรือเปล่านะก็แซวๆเล่นแล้วพอเคาะไปมันมีกล่องอะไรอยู่ข้างในก็เป็นของขวัญให้หรือว่าจะให้ลูกคนที่สองคะเดี๋ยวรอคนที่สองแล้วกันเป็นของขวัญให้พ่อบอกเขาแล้วมันก็เป็นของขวัญให้เราทั้งคู่แหละแล้วเราก็พยายามกันทั้งคู่อยากจะมีคนที่สองไวๆคือน้องทะเลเขาก็1ขวบ4เดือนแล้วก็จะได้มีใกล้ๆกันแอบคิดชื่อมีชื่อแล้วมาพร้อมกับทะเลเลยพ่อคิดไว้แล้วว่าจะใช้ชื่ออะไรคือเป็นชื่อที่พี่ตูนคิดก็เบื้องต้นคิดว่า2คนก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่า2คนเป็นยังไงจะมีเพิ่มอีกไหมหรือโอเคแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายดีก็อยากได้ผู้หญิงเนื้อมีผู้ชายแล้วแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าจะมาเป็นผู้ชายเราก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้แต่ถามใจก็ผู้หญิงก็ดีเวลาไหนที่จะมีภายในปีนี้ค่ะที่แม่จะต้องลุ้นกันคนแซวให้เราใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยๆเพื่อยิ้มมันไม่เกี่ยวกับชุดค่ะไม่ใช่ว่าชุดเซ็กซี่แล้วลูกจะมาไม่เกี่ยวค่ะเดี๋ยวไปมูเตลูก่อนแล้วกันไปดูฤกษ์มาแล้วไม่ได้ดูฤกษ์ถ้าคนที่มีครอบครัวและมีลูกเขาจะรู้ว่ามันมีแอบดูวันไข่ตกคือก้อยก็คุยกันพลอยแฟนกันแต่ถาวรเพราะเขาเพิ่งมีลูกสาวแล้วก็มีต่อซึ่งเร็วมากก็เล่าให้ฟังว่าต้องยังไงก็ต้องบำรุงสุขภาพและออกกำลังกายธรรมชาติค่ะไปมูเตลูยังไงภูเก็ตก็มีหลายที่อยู่
ือเราเชื่อในจุดไหนเราก็ไปตรงจุดนั้นยกมือไหว้ขอแต่เดี๋ยวให้มันสมหวังก่อนไหมใช้จิตและใช้กุศลค่ะคือเราต้องมีกุศลเวลาเราจะไปขออะไรใครเราต้องให้เขาก่อนเราอาจจะต้องเตรียมสิ่งของที่ท่านโปรดปรานที่ท่านชอบคือที่อยากให้มาในปีนี้เพราะว่าเราเป็นปีกุลปีตูนปีมะแมซึ่งตามศาสตร์จีนเชื่อว่าถ้าลูกเป็นกระต่ายก็จะเสริมกันก็ถ้ามาปีนี้ก็ดีด้วยช่วงจังหวะเวลาที่เราพร้อมด้วยค่ะแม่ก็พร้อมแล้วที่จะลุยต่ออีกคนคลอดปีนี้ได้หมดขอให้มาก่อนแอนเผยภาพแพทริเซียลั่นเบื่อชีวิตอิสระอยากเป็นแม่บ้างละแถมเมนต้องตามมาเห็นภาพท้องใหญ่จนตกใจหลายคนเห็นแล้วถึงกับคอมเมนต์ถามแอนโพสต์ภาพแพทริเซียลั่นเบื่อชีวิตอิสระอยากเป็นคุณแม่กับเขาบ้างละแถมเมนรัวต้องตามมาลุ้นเชียร์แอนส่งภาพจากในกองละครดังที่แฟนๆรอคอยแอนทองประสงค์ซึ่งเตรียมส่งผลงานปะทะฝีมือกันร้อนแรงกับนางเอกรุ่นน้องแพทริเซียกู๊ดในเกมรักทรยศเป็นภาพสาวแพทริเซียอุ้มท้องใหญ่เลยพร้อมแคปชั่นลั่นว่าเบื่อชีวิตอิสระอยากหาจังหวะเป็นคุณแม่กับเขาบ้างและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกมรักทรยศแอดปาทริเซียกู๊ดงานนี้สาวแพทริเซียที่กำลังตั้งท้องนอกจอจริงๆว่าที่คุณแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์แอนแม่ต้องตามมาด้านโบเมลดาก็เข้ามาบอกเลยว่าสาธุสาธุสาธุเป็นต้นด้านแฟนๆก็เชียร์แอนกันรัวๆอยากเห็นจังหวะนั้นค่ะคงน่ารักดีขอแสดงความยินดีล่วงหน้ารอลุ้นมีเลยค่ะขณะที่หลายคนเห็นแวบเรกแล้วไม่รู้ว่าภาพจากกองละครก็คอมเมนต์ตกใจกันเป็นแถวอาทิมองแรกตกใจทำไมท้องโตมากเพราะจริงๆเพิ่งไม่กี่เดือนเองตกใจ555แฝดไหมคะเนี่ยยะท้องกลมใหญ่ท้องจริงใช่ไหมโตไวมากท้องใหญ่จังกี่เดือนคะพี่แพทเป็นต้นซึ่งก็มีคนเข้าไปช่วยบอกว่าเป็นภาพจากกองละครคุณคะแมนเหนือกว่ายกทีมปะทะมวยไทย7คู่ชนะเกินครึ่งแฟนมวยงงหนักคู่เอกเสมอได้ไงคุณคะแมนเหนือกว่ายกทีมปะทะมวยไทย7คู่ชนะเกินครึ่งแฟนมวยงงหนักคู่เอกเสมอได้ไงทั้งเตะทั้งกวาดแต่ไม่ชนะนักชกดังกัมพูชาผลการชกศึก KAS ไฟ6ที่สนามโอสเตเดียมพนมเปญเป็นการยกทีมปะทะกันระหว่างมวยไทยกับกุลคะแมวันที่27กุมภาพันธ์คู่เอกก้าวหน้าทีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มเสมอกับเมียนซกอัดนักชกดังกัมพูชารองคู่เอกสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิ้มชนะคะแนนคิมโบราคู่อื่นๆที่นักมวยไทยขึ้นชกประกอบด้วยเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิ้มแพ้คะแนนโซดานักชกกัมพูชาทูลพาณิชย์กัมพูชาชนะคะแนนราวีลูกสวนอีลิตบริกส์นี่กัมพูชาชนะคะแนนเพชรวานอนสิทธิ์ไทยแลนด์สมบัติกัมพูชาชนะคะแนนเสกสรรชอไทยเศษและคิวบาสอตระกูลเพชรเอาชนะคะแนนขลามเซอร์กัมพูชาไปได้อย่างไรก็ตามในคู่เอกแฟนมวยชาวไทยที่ชมไลฟ์สดคู่ดังกล่าวต่างเชื่อว่าก้าวหน้าทำผลงานบนเวทีได้ดีกว่าชัดเจนทั้งลูกเตะและจังหวะฝีมือแต่กลายเป็นว่าผลการตัดสินกรรมการให้เสมอกับคู่ชกชาวกัมพูชาไปอย่างน่าเสียดายผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแข่งขันศึก KAS ไฟ6มีแฟนมวยทั้งไทยและกัมพูชาให้ความสนใจรับชมผ่านทาง Facebook Live โดยชมสดถึง 1.4 แสนวิวเลยทีเดียว